ข้อที่7สภาตำบลมีฐานะเป็นอะไรนะครับการที่เขาตาพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลปีพุทธศักราช2537ขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าแต่ก่อนนะครับในส่วนของตำบลนะครับหรือสภาตำบลนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับดังนั้นปี2537จึงมีการจัดทำพระราชบัญญัติตัวนี้ขึ้นมานะครับดังนั้นสภาตำบลในข้อที่7เนี่ยมีฐานะเป็นอะไรกอไก่นิติบุคคลขอไข่บุคคลธรรมดาคอควายองค์กรรัฐหรืององูองค์กรมหาชนครับสำหรับข้อที่7ฐานะของสภาตำบลนะครับฐานะของสภาตำบลนะครับมีฐานะเป็นอะไรกอไก่นิติบุคคลขอไข่บุคคลธรรมดาคอควายองค์กรรัฐและงองูองค์กรมหาชนนะครับสำหรับมาตราที่6นะครับในส่วนนี้อยู่มาตราที่6ครับอยู่ในมาตราที่6มาตราที่6บอกว่าพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับปีพุทธศักราช2537นั้นให้สภาตำบลมีฐานะนะครับเป็นนิติบุคคลครับตอบกอไก่นะครับมีฐานะเป็นนิติบุคคลนั่นเองสำหรับสภาตำบลในมาตราที่6นะครับสภาตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลครับเนาะปี2537เนี่ยได้ทำการพระราชบัญญัติตัวนี้ขึ้นมาทำให้สภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล นั้นมีฐานะเป็นนิติบุคคลครับข้อที่8ข้อนี้ถ้าใครมาถึงนี่ก็คือว่าเยี่ยมมากๆเลยครับในส่วนของข้อที่8เพราะสิ่งที่ผมต้องการผมอยากให้น้องๆนั้นได้ในส่วนของ 80% ในการทำข้อสอบแต่ละวันนะครับต้องได้ 80% ร้อยละ80หรือ8ข้อขึ้นไปจาก10ข้อ 100% หรือร้อยละ100นั่นเองข้อที่8ถามถึงสภาตำบลนั้นประกอบด้วยใครบ้างครับกอไก่นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลขอไข่ครับกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าชุมชนและสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรแต่ละหมู่บ้านนะครับคอควายครับผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านหรืององูผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการกำนันและผู้ใหญ่บ้านครับผมว่าสภาตำบลไม่น่าถึงผู้ว่าเนาะนะครับคนละส่วนกันเลยผมตัดคอควายกับงองูให้น้องเลยนะครับไม่น่าถึงระดับผู้ว่าเนี่ยไม่น่าใช่ละถ้ามีผู้ว่าเนี่ยอาจจะเอามาหลอกมาลวงได้นะครับไม่ถึงขนาดนั้นอะเจอผู้ว่าเมื่อไหร่ตัดทิ้งครับเนาะเขาถามถึงแค่ในส่วนของสภาตำบลดังนั้นสภาตำบลเนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องแหละนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรแต่ละหมู่บ้านหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าชุมชนและสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรแต่ละหมู่บ้านข้อที่แตกต่างกันก็คือว่าในกอไก่มีแพทย์ประจำตำบลนะครับในส่วนของขอไข่มีหัวหน้าชุมชนนะครับดังนั้นจะเป็นข้อไหนดีคำตอบที่ถูกนะครับนั่นก็คือกอไก่นั่นเองนะครับในส่วนของมาตราที่7ครับมาตราที่7ของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537บอกไว้ว่าสภาตำบลประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรแต่ละหมู่บ้านนั่นเองนะครับข้อที่9ผู้มีสิทธินะฮะผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบลต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านของตำบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเท่าใดครับนะครับกอไก่ครับ6เดือนจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้งขอไข่6เดือนจนถึงปีที่มีการเลือกตั้งคอควาย1ปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้งหรืององู1ปีจนถึงปีที่มีการเลือกตั้งนะครับข้อนี้บอกใบให้ได้ว่านะครับไม่น้อยกว่า1ปีครับดังนั้นข้อที่ผมก็จะตัดให้น้องๆก่อนเลยนะครับก็คือตัดกอไก่กับขอไข่เพราะว่า6เดือนมันไม่ใช่นะครับ6เดือนไม่ใช่ต้องเป็น1ปีนะครับข้อที่9คำตอบควรเป็นอะไรดีครับผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบลต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านของตำบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเท่าใดซึ่งในส่วนนี้นะครับอยู่ในมาตราที่9ครับนะครับในมาตราที่9นั้นนะครับเป็นมาตราที่9วงเล็บ1ครับมาตราที่9วงเล็บ1บอกไว้ว่าผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบล
ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านของตำบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้งนะครับวันรับสมัครเลือกตั้งเนาะและส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวันรับสมัครเลือกตั้งซะด้วยซ้ำตอบข้อควายครับข้อที่10ครับต้องพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วกี่ปีถึงจะมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลได้นะครับต้องพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วกี่ปีถึงจะมีสิทธิ์ที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลได้กไก่3ปีนะครับขอไข่5ปีขอควาย7ปีงงู10ปีครับสำหรับคำตอบข้อนี้อยู่ในมาตราที่9วงเล็บ2ครับนะครับมาตราที่9วงเล็บ2เนี่ยบอกไว้ว่าตามพระราชบัญญัติเนี่ยนะครับตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537นะครับมาตรา9วงเล็บ2บอกไว้ว่าผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบลต้องไม่เป็นผู้พ้นนะครับต้องไม่เป็นผู้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับยังไม่ถึงกี่ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งนะครับนั่นก็คือไม่ถึง5ปีนะครับนะครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอปทอันนี้มีนะครับกฎหมายอปทเดี๋ยวรอประกาศทางการนะครับไอ้ตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัพไฟล์โหลดให้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของสปทกฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอร์สนี้เป็นคอร์สสดนะครับติวกันเต็มที่เลยนะครับวิทยากร7ท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บรรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ